ไทยนิยมอาหารไทยวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับนี่คือโรตีสายไหมเจ้าเด็ดเจ้าดังของที่นี่นะครับกับร้านโรตีสายไหมแม่ป้อมซึ่งที่นี่นะครับเขาได้รับการแนะนำจากมิชลินบิ๊บกูมองต่อเนื่อง3ปีซ้อนเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะแม่ป้อมค่ะเจ้าของร้านโรตีสายใหม่แม่ป้อมจะมันเป็นของฝากไปซะแล้วไงทุกคนก็อยากจะมาลองตอนทำใหม่ๆก็ทำไม่เยอะตอนนี้มาคนรู้จักเยอะขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นเราต้องศึกษามันให้ดีขั้นตอนการทำของมันทำอย่างไรและจะเก็บได้นานแค่ไหนรสชาติเป็นเช่นไรเราต้องศึกษาดูงานกับมันทุกวันเราต้องควบคุมคุณภาพเราอย่าไปอยากได้เยอะเราต้องควบคุมคุณภาพของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันแผ่นแป้งบางนุ่มเหนียวแล้วก็ใส่งาสักหน่อยมันก็จะมีกลิ่นหอมตัวน้ำตาลของเราก็จะไม่หวานจัดไม่หวานแหลมจะออกหวานมันแล้วเมื่อมาผสมกินกับแป้งม้วนกินกับแป้งแล้วมันก็จะได้ฟิลเลยอร่อยกลมกล่อมเดือนหนึ่งแม่ป้อมให้จอง2ครั้งทุกวันที่1กับวันที่15แล้วก็ต้องมาจองเฉพาะที่หน้าร้านเท่านั้น9โมงถึง10โมงลงวันเวลารับเอาเองใครมานอกเหนือจากวันที่ไม่ได้จองก็จะไม่ได้ทานนะคะเพราะออเดอร์จะเต็มหมดแล้วหน้าร้านจะไม่มีขายจ้ะถ้าพลาดจากร้านแม่ป้อมก็ไปร้านลูกได้เลยจ้ะสาขา2ของแม่ป้อมจ้ะเรามี2ร้านรสชาติเหมือนกันเป๊ะแม่ฝึกวิทยายุทธไปให้หมดแล้วรับประกันได้จะไม่พลาดเลยถ้ามาจองโรตีสายใหม่แม่ป้อมมาจองทุกวันที่1กับวันที่15นะคะมาจองที่หน้าร้านเท่านั้นวันในเวลา9โมงถึง10โมงให้จองแค่ชั่วโมงเดียวมาลงวันเวลารับเอาเองเบอร์โทรสายไม่ไปหมดแล้วค่ะไม่ต้องโทรมาเนาะไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะนึกถึงโรตีสายไหมอย่าลืมโรตีสายไหมแม่ป้อมนะคะ